ระบอกนี้เนี่ยเป็นกระบอกที่ได้รับความสนใจจากพี่ๆผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆกางเกงมันขาดทุกคนเจ็บมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับช่อง Lady Sharp Shooter แล้วนะคะแน่นอนค่ะก็ยังคงอยู่กันที่สนามยิงปืนไทเกอร์แท็กกันเช่นเคยนะคะทุกคนคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งที่วิวเคยได้รีวิวไปแล้วแล้วกระบอกนี้เนี่ยเป็นกระบอกที่ได้รับความสนใจจากพี่ๆผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆมีคำถามเข้ามาสอบถามเยอะมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าปืนที่วิวจะนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นขนาด 5.56 แต่ก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปมันจะเป็นการตกแต่งเจ้าปืนกระบอกนั้นน่ะอีกสไตล์นึงแต่วันนี้เนี่ยที่นำมารีวิวก็เป็นอีกสไตล์นึงการตกแต่งไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเจ้าปืนที่พูดถึงเนี่ยและบอกว่าได้รับความสนใจเนี่ยมันคือกระบอกไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะก็คือ Battle Arm Workhorse ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด 5.56 ค่ะความยาวลำกล้องจะอยู่ที่6นิ้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวิวเคยได้ทำการรีวิวเจ้า Battle Arm Workhorse ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นการตกแต่งอีกหนึ่งสไตล์นะคะพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิว Battle Arm Workhorse ก่อนหน้านี้เดี๋ยววิวแปะลิงก์ทางด้านบนนี้ค่ะอย่าลืมไปรับชมกันนะคะก็สำหรับเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกนี้นะคะก็ถูกคัสตอมตกแต่งโดยร้าน CMA Store ค่ะรวมถึงเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกก่อนหน้านี้ที่วิวได้เคยรีวิวไปด้วยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันทราบกันค่ะก็คือ CMA Store เนี่ยเขาจะเป็นร้านที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการตกแต่งปืน AR โดยเฉพาะเลยสามารถคัสตอมปืน AR เนี่ยให้มีรูปทรงหลากหลายแล้วก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเจ้าปืนกระบอกนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันค่ะก็คือในส่วนของ lower แล้วก็ upper เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียว OD นะคะเป็นสีเขียวที่มาจากโรงงานเลยค่ะไม่ได้ไปทำสีแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าของแต่งชิ้นอื่นๆที่บนตัวปืนเนี่ยจะเป็นสีดำหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูดีเทลการแต่งของเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกนี้กันเลยค่ะในส่วนของพานท้ายเนี่ยเขาจะใช้ของ Magpul CTR นะคะ Buffer Tube หรือว่าแกนพานท้ายเนี่ยจะเป็นของ PWS นะคะกริปมือเนี่ยก็จะเป็นของ Magpul K2 ค่ะในส่วนของ safety selector ค่ะพี่เขาก็เปลี่ยนมาเช่นกันนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ Battle Arm ค่ะตัว take down pin นะคะก็จะเป็นของ Battle Arm เช่นกันค่ะตัว anti rotation pin นะคะหรือว่ากระดูกหมาค่ะก็จะเป็นของ KNS นะคะปุ่มปลดแมกกาซีนค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อ Odin นะคะตัว trigger guardเปลี่ยนมาเช่นกันค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อ B5 นะคะแล้วก็ทุกคนตรงนี้ยูชอบที่สุดเลยพี่เขาเนี่ยได้มีการติดตั้งบ่อแมกกาซีนนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ HRF ค่ะDust Cover ค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อ Strike Industry รุ่นแคปซูลนะคะซึ่งวัสดุเนี่ยก็จะเป็นโพลิเมอร์ค่ะ Charging Handle ค่ะก็จะเป็นของ Geissler นะคะรุ่น Super Charging Handle ค่ะแล้วก็เมื่อกี้วิวเริ่มบอกไปเลยว่าพี่เขาเนี่ยได้มีการติดตั้งเจ้า Bad River ของ Magpul ด้วยนะคะซึ่งก็ช่วยทำให้ปลดโบหรือว่าค้างโบตรงนี้ได้เลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะ
ในส่วนของศูนย์หน้าหลังนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ Macpool ค่ะรุ่น Embus Pro นะคะตัว Optic Mount เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันดูสูงกว่ามาตรฐานไปซะเยอะเลยค่ะก็จะเป็นของยี่ห้อ Scala Work นะคะจะมีความสูงอยู่ที่ 1.93 ค่ะในส่วนของ Optic เนี่ยพี่เขาก็เลือกใช้เป็นของดอทยี่ห้อ Aimpoint นะคะรุ่น H2 ค่ะขยับมาที่ส่วนด้านหน้าของตัวปืนค่ะทุกคนในส่วนของแฮนด์การ์ดนะคะที่พี่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อ Geissele ค่ะรุ่น MK8 จะมีความยาวรางอยู่ที่ 9.3 นิ้วค่ะระบบตัวรางเนี่ยก็จะเป็นระบบ M-Lock นะคะพูดในส่วนของอิสเซสซอรี่ที่เขาติดตั้งบนตัวรางดีกว่าจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นค่ะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Rail Cover นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ Rail Scale ค่ะในส่วนของตัว Grip เนี่ยเขาก็เลือกเป็นในส่วนของ Vertical Grip นะคะก็จะเป็นของยี่ห้อ Macpool รุ่น MVG ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะก็คือเจ้า Battle Arm Workhorse เนี่ยเขาจะมีขนาดความยาวลำกล้องอยู่ที่6นิ้วค่ะแต่ว่าส่วนที่มันยาวเพิ่มเติมออกมาเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์กลวงนะคะซึ่งงานตรงเนี้ยก็จะเป็นงานคัสตอมของทางร้าน CMA Store ค่ะซึ่งเจ้าอะแดปเตอร์กลวงตัวเนี้ยสามารถใช้งานร่วมกับ Flash Hider หรือว่า Compensator ได้ด้วยนะคะซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ได้มีการติดตั้งใช้งานร่วมกับ Compensator ของ Landtag Dragon Dead Air ค่ะเป็นยังไงคะทุกคนบอกเลยว่าดีเทลการตกแต่งของเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็แปลกแตกต่างจากเจ้า Battle Arm Workhorse ที่วิวได้เคยรีวิวอีกสไตล์ไปก่อนหน้านี้เอาล่ะทุกคนวิวว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่เราทุกคนจะต้องไปชมการยิงทดสอบของปืนกระบอกนี้แหละว่าแล้วไม่ช้าเดี๋ยวเราไปโหลดกระสุนเตรียมตัวแล้วก็ไปยิงทดสอบเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกนี้กันเลยดีกว่าค่ะปะลุยเดี๋ยวเรามาลองยิงเอาฟิลลิ่งเจ้า Battle Arm Workhorse กระบอกนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงมาเป็นมุมกล้องใหม่ของช่อง Lady Sharp Shooter นะคะวิวขอตั้งชื่อมุมกล้องเนี้ยว่า Police Activity ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เนี้ยวิวขอพูดถึงเจ้าบ่อแม็กของ HRF Police ค่ะเอางี้ทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่กับการติดตั้งปืน AR กับเจ้าบ่อแมกกาซีนนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่ติดตั้งบ่อแมกกาซีนเนี่ยกับปืน AR ในกลุ่มพี่ๆนักกีฬาไซเทติคอลเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเท่าที่วิวได้ติดตามเทรนด์ของเมืองนอกนะคะเราจะเห็นว่าพี่ๆที่ยิงไซเทติคอลในเมืองนอกเนี่ยไอ้เจ้าบ่อแม็ก HRF เนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่ๆยิงแทคติคอลหรือว่าพี่ๆในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีการติดตั้งเจ้าบ่อแม็กเนี่ยเข้ามาใช้ร่วมงานกับเจ้า AR ด้วยสมัยก่อนเนี่ยบ่อแม็กมันก็จะดูแบบใหญ่ๆเทอะทะดูไม่ค่อยสวยงามใช่ไหมแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสายแทคติคอลเนี่ยเขาได้เล็งเห็นถึงข้อดีของการติดตั้งบ่อแม็กกาซีนละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงเนี่ยที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะมีความมินิมอลแล้วก็มีความสลิมเข้ากับตัวปืนมากแล้วก็ข้อดีที่พลาดไม่ได้เลยก็คือไม่พูดไม่ถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแม็กมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นมากๆที่ทุกคนเห็นกันนะทุกคนปัจจุบันเนี้ยบ่อแม็กกาซีนเนี่ยทุกคน HRF เนี่ยบ่อแม็กกาซีนเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่วิวแนะนำ recommend มากๆว่าควรติดตั้งค่ะ
กางเกงนี่มันขาดทุกคนเจ็บมากก็จบกันไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวเจ้า Battle Arm Workhorse ขนาด 5.56 ค่ะที่ได้มีการตกแต่งให้ออกมามีสภาพสไตล์แบบนี้นะคะวิวก็หวังว่าไอเดียที่วิวได้นำมารีวิวมาแชร์ให้กับพี่ๆในวันนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทางบ้านที่กำลังหาไอเดียการแต่งเจ้า Battle Arm หรือว่า AR15 ที่มีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ค่ะพูดถึงของแต่งที่วิวได้นำมาเสนอมาแชร์ในวันนี้ค่ะของแต่งบางอย่างเนี่ยที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่มาใหม่ในต่างประเทศเนาะซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่ว่าของแต่งบางชิ้นเนี่ยที่วิวยกตัวอย่างไปเช่นขาสูงหรือว่าเจ้าบ่อแม็กเนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่ซึ่งเจ้าของแต่ง2ชิ้นที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะไปตอบโจทย์การใช้งานของพี่ๆบางคนก็เป็นได้ค่ะและวันนี้วิวก็ต้องขอขอบคุณร้าน CMA Store นะคะที่ได้คัสตอมปืนสวยๆแบบนี้มาให้วิวได้ชมได้รีวิวแล้วก็ได้ยิงทดสอบให้กับพี่ๆทางบ้านได้รับชมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของปืนกระบอกนี้เช่นกันนะคะที่ได้นำปืนกระบอกนี้เนี่ยมาให้วิวได้รีวิวให้กับพี่ๆทางบ้านได้รับชมเช่นกันค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนไทเกอร์แท็กมากๆเลยค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำคลิปรีวิวปืนกระบอกนี้นะคะพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lady Sharp Shooter ด้วยนะคะ EP หน้าวิวจะมารีวิวปืนกระบอกไหนฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ